พี่น้องที่มาไก่ทั้งสปริงเดลยืนขึ้นพี่น้องมาจากสปริงเดลโอ้ขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าพรการนำโดยอาจารย์แม็กกองมณีนะพี่น้องสาวพุทธเฮาพี่น้องสาวพุทธขอแสดงความยินดีต้อนรับเสิร์ฟยืนขึ้นเบิ่งขอแสดงความยินดีต้อนรับขอบใจขอบคุณพระเจ้าเนาะพี่น้องคาทอลิกมีบ่ขอบคุณพระเจ้าและก็ยังเอเมนแบปติสต์เชิร์ชฟอร์ดสมิธขอเชิญยืนขึ้นพี่น้องทั้งเอเมนขอบคุณพระเจ้าหลายคนอยู่เนาะนำโดยท่านอาจารย์คำมันวงศดียังมีภัยอีกเด้อเหลือจากนั้นก็เป็นเจ้าภาพเนาะขอแสดงความยินดีต้อนรับขอพระเจ้าอวยพรเอามาโฮมกันที่นี่ก็เพื่อว่าจะศึกษาพระธรรมคัมภีร์เพื่ออบอุ่นจิตใจกันเนาะอุ้มสู่จิตใจกันพี่น้องไผบ่พบบ่ฮู้เนาะในเมื่อเฮามีผู้ใดผู้หนึ่งจากเฮาไปเฮามีความเสื่อในพระเจ้าเฮามีความหวังในพระเจ้าแต่บางครั้งมันก็มิงไปได้พี่น้องเพราะฉะนั้นแหละพวกเฮาจึงมีการอบอุ่นกันเนาะอบอุ่นใกล้ชิดกันเพื่อสู้ใจกันบ่ให้โศกให้เศร้าบ่ให้เหงาเนาะเพื่อเฮาจะบ่เป็นทุกข์เป็นโศกหลายเนาะเพื่อบรรเทาซึ่งกันและกันดังนั้นแหละเฮาจึงมาเตาโฮมกันอบอุ่นกันถ้าพี่น้องยังมีโอกาสเวลาก็ไปที่ฟาร์มของเพิ่นเนาะเพิ่นก็ยินดีต้อนรับพวกน้อยก็ไปนอนเป็นเพื่อนเพิ่น2คืนก็สิไปเรื่อยๆอยู่ถ้าพี่น้องท่านใดฮักคือเห็นอกเห็นใจก็ไปนะไปพบคุณกันบ่ย่านดอกเนาะแต่มันเหงา ไปโอ้ล้มกันบ่มีนอนเลยพี่น้อง ล้มกันจนดึกจนดื่นเนาะรอดแจ้ง ผู้นอนก็นอนผู้บ่นอนก็ล้มกันต่อ อบอุ่นจิตใจกันเนาะก็ขอแสดงความยินดีต้อนรับพี่น้องมาเห็นธรรมของพระเจ้ามาฟังพระธรรมของพระองค์อยู่ที่วิหารลาวลิเบอร์ตี้แห่งนี้เพราะหยังเพราะว่าพระธรรมเป็นชีวิตเป็นการสรรเสริญนมัสการพระเจ้าถ้าเฮาฮู้ว่าเชื่อว่าพระเจ้าอยู่ที่นี่เฮาก็มาศึกษาพระธรรมของพระเจ้านมัสการสรรเสริญพระเจ้าร่วมกันเพราะว่าการที่ฮู้ว่าพระเจ้าอยู่นําเฮานั่นเฮาปลอดภัยดีพี่น้องพระเจ้าจะดูแลคุ้มครองรักษาพวกเฮาพระเจ้าจะป้องกันพวกเฮาพระเจ้าจะอุ้มสูยู่หนุนจิตใจพวกเฮาบ่ให้โศกให้เศร้าเนาะมีความหวังอยู่กับพระเจ้าเลยๆนะเอาก็ฮู้แล้วว่าเนื่องในการจากไปของท่านดมวงคำจันทร์ไปอยู่กับพระเจ้าอยู่ในอ้อมอกของพระเจ้าแล้วเนาะพวกเฮาจึงมาศึกษาพระธรรมพระเจ้ามาสามัคคีธรรมอบอุ่นกันมาสู้ใจครอบครัวของปาวันลูกหลานของเพิ่นที่ยังอยู่ในโลกนี้เนาะพี่น้องเฮาอยู่ศาสนาใดก็อย่าเนาะเพราะเฮาก็ยังเป็นพี่น้องกันถ้าไปเช็คเบิ่ง DNA ทุกคนนี่น่ะมีอย่างมาฮุ้งหมดทุกคน เป็นพี่น้องลาวน้ำกันพุทธทุกคนเนาะเพราะฉะนั้นเขาจะไปตกใส่กระยาเขาก็ดีใจที่เขายังมีคนลาวอยู่รวมกันอบอุ่นกันเป็นพี่เป็นน้องกันอย่างเมื่อเดิมเดิมเนาะเขามาอยู่ต่างถิ่นต่างแดนเป็นการดีที่เขาจะปุ้มลุ่มสมัครคีกันแม่นบ่อันเรื่องขาดคดทุกของมองใจกันเล็กๆน้อยๆนั้นปล่อยไปป้าไปเนาะอันใหญ่คือเฮาสามัคคีกันเป็นพี่เป็นน้องกันเนาะ
อยู่ต่างแดนสู้สู้กันส่งเสริมกันอย่าให้เป็นเหมือนคำที่กล่าวหาพระหาเฮาในทางลบๆเสียเสียหายหายเนาะสิ่งดีเฮาผูกพันกันเฮาฮักกันนี่ยังมีหลายอยู่เลยพี่น้องแต่ว่าพวกเฮาบ่ค่อยเอามาเว้ามาล้มกันเนาะบ่เอามาฟื้นขึ้นมาเพื่อให้เฮาเห็นให้เฮาคิดถึงกันที่จริงเฮามีความปุ้มลุ้มสามัคคีเหนียวแน่นคนลาวเฮาไปใส่ก็ยังฮักยังแพงกันคือเก่าเนาะปุ้มลุ้มกันแน่นเหมือนข้าวเหนียวอยู่ในมือเนาะ เหมือนข้าวเหนียวติดมือเนาะเพราะฉะนั้นแหละก็ขอบอกขอบใจพี่น้องที่ถวายเวลาแด่พระเจ้าแล้วก็แสดงความเห็นอกเห็นใจในครอบครัวของวงกำจันเดี๋ยวก็มาอุ้มสู้สืบสู้อบอุ่นจิตใจกันเนาะก็ขอขอบอกขอบใจและขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องให้มีความสุขกายสบายใจและถ้ามีโอกาสจะมาห่วมอยู่ที่โบสถ์วิหารพระเจ้าก็ยิ่งดีเนาะขอบคุณพระเจ้าและหลังจากนี่ก็หลังจากศึกษาพระธรรมสิ้นสุดแล้วก็ให้พี่น้องอยู่ประทานอาหารร่วมกันนะจังเมื่ออบอุ่นกันก่อนจะฟ้าเมื่อเนาะวันเสาร์มืดมืดแล้วมื้อนี้วันอาทิตย์มืดมืดแล้วเนาะโอ้เด้ขอบใจขอบใจยังติดตามอยู่เอาอบอุ่นกันเนาะแล้วอย่าลืมfuneral service งานส่งสการแม่นวันเสาร์หน้าเนาะวันที่เท่าไหร่23แม่นบ่วันเสาร์หน้า 10:00 นเนาะก็ขอเชิญพี่น้องมาร่วมนมัสการจัดอยู่ที่โบสถ์นี่เนาะอยู่ที่โบสถ์แห่งนี้ถ้ามีพี่น้องหมู่ครูก็กรุณาบอกต่อๆกันไปนะจะมีพิธีส่งสการอยู่ที่นี่วันเสาร์10:00เช้าขอแสดงความยินดีต้อนรับทุกคนขอพระเจ้าอวยพรปกปักรักษาพี่น้องกับบ่าวตาเฮือนขอให้ตลอดปลอดทุกคนขอบใจสบายดีขอบใจนำทั้งอาจารย์พรจันทร์เนาะที่ต่างหน้าให้กับครอบครัววงคำจันทร์ขึ้นมากล่าวต้อนรับพี่น้องพี่น้องเวลานาทีอันสำคัญที่สุดของการนมัสการพระเจ้าหรือการย่องยอสรรเสริญพระเจ้าก็แม่นการรับฟังพระคำของพระองค์ขอมอบโอกาสสำคัญนี้ให้ทั้งแสงจันทร์เขียวขอเชิญขอความใจกันอธิษฐานก่อนเนาะขอให้พี่น้องอธิษฐานเพื่อขอหน่อยเช่นเดียวกันในการแบ่งปันพระวจนะของพระเจ้าสาธุการในพระบิดาพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ผู้ที่สร้างแผ่นดินโลกสร้างจักรวาลและสร้างทุกสรรพสิ่งทั้งปวงขอประเดชพระคุณพระองค์สำหรับโอกาสและเวลาให้พวกเราขอหน่อยในมาต่อโฮมกันอยู่ในกิจจักร LLBC เพื่อจะได้ฟังพระวจนะของพระองค์เจ้าโอ้พระบิดาเจ้าข้าขอพระองค์ทรงดลใจกว่ากันหน่อยแห่งความจริงใหญ่คำใดคำหนึ่งออกมาจากเลือดเนื้อเนื้อหนังแต่ทุกคำเมาออกมาจากโผล่ของพงเจ้าเถินพงเจ้าข้าพวกขน้อยทุกคนเป็นคนผิดบาปที่ไม่มีความสามารถจะเข้าใจความจริงใดนอกจากพงถนัดเปิดเผยให้เข้าใจพระบิดาเจ้าข้าพวกขน้อยจึงกลุ่มหมายรับตาที่ฐานขอมอบคำอธิบายและการฟังไว้ในพระนามองค์พระยิสกิจเจ้าขน้อยบอกได้ว่าทุกสิ่งอย่างเกิดขึ้นอยู่ในแผ่นดินโลกนี้มันเป็นเรื่องบังเอิญจักหน่อยเพราะว่าพระเจ้าผู้ที่เฮาเชื่อถวายชีวิตให้พระองค์องค์นี้นี่เป็นพระเจ้าที่แห่งความจริงและบ่มีผิดแม้แต่มิตรสายเดียวอีกเพราะฉะนั้นพระคัมภีร์ที่ขน้อยถืออยู่นี่จึงเป็นพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ทุกคำเว้าดลใจจากพระเจ้าเฮ็ดให้มนุษย์นี่ตายที่ตายแล้วนี่คืนมาได้สู่ชีวิตเพราะฉะนั้นน่ะทุกคนที่มาเชื่อและวางใจในพระคริสต์เขาจึงถูกเปลี่ยนแปลงย้อนฤทธิ์เดชของพระเจ้าที่อยู่ในเขาหั่นเฮ็ดให้เขาขึ้นมาจากความตายขน้อยจะอ่านอยู่ในพระคัมภีร์หนังสือโยฮันบท14ข้อที่1ถ้าพี่น้องมีพระคัมภีร์เปิดไป
อ่านนำกันผู้บ่มีก็ให้เปิดใจฟังโยฮันบท14ข้อที่1บันทึกไว้ด้วยโยฮันเป็นคำเว้าของพระคริสต์ 2,000 กว่าปีและยุคนี้และก็ยุคต่อไปอีกเพราะพระองค์ทรงสถิตอยู่ตลอดเวลาบอกว่าต่อมาพระเยซูเจ้าได้บอกพวกสาวกของพระองค์ว่าอย่าหายใจของเจ้าทั้งหลายวุ่นวายไปจงวางใจเสื่อพระเจ้าและจงวางใจเสื่อในเฮาเหมือนกันเป็นอย่างพระเยซูคริสต์จึงมาบอกว่าอย่าหายใจของเจ้าวุ่นวายไปเพราะพระเจ้าฮู้จักใจเฮาเฮาเป็นคนผิดคนบาปเฮาจะหับสิ่งใดสิ่งหนึ่งบ่ได้พิเศษสุดแม่นการรับตาหน้าโลกเพราะเฮาเคยอยู่นํากันเฮาจะหับบ่ได้เพราะเฮาจะคิดแบบมนุษย์สามัญธรรมดาเพราะฉะนั้นพระคริสต์เป็นความจริงจึงมาบอกเฮาอย่าหายใจของพวกเจ้าวุ่นวายเพราะการตายของเลือดเนื้อมันบ่แม่นการตายที่เจ้าคิดการตายแม่นตันตายแท้ๆแม่นห่างออกจากพระเจ้าพุ่นวิญญาณของเฮาถูกปฏิเสธจากพระเยซูคริสต์ผู้ที่สร้างเฮามาพุ่นตัวนั้นล่ะแม่นการตายแท้ๆล่ะพระเยซูคริสต์บอกว่าอย่าหายใจของพวกเจ้าวุ่นวายหลายไปจงวางใจเสื่อพระเจ้าทุกคำบอกของพระเจ้าออกจากโพธิ์ของพระองค์เป็นจริงพระเจ้าบอกล่วงหน้าอีกบ่ได้บอกบ่แม่นเกิดขึ้นจังมาบอกอีกให้เฮาสังเกตเบิ่งนี่ในพระธรรมประการโลกนี้พระเจ้าบอกซะก่อนมันจะเกิดขึ้นสิ่งที่ตาเห็นตาเห็นคือกันพระเจ้าบอกล่วงหน้าจะเกิดขึ้นพระเจ้าองค์นี้เป็นพระเจ้าที่ยุติธรรมและหักมนุษย์คืออย่างนี้ถ้าผู้ใดเปิดใจรับเอาผู้นั้นจะมีสันติสุขที่สุดเพราะเขาจะรู้จักอดีตเขาปัจจุบันและรู้จักอนาคตอีกบ่จําเป็นจะไปดูหม้อหรอกเพราะพระคัมภีร์บอกเขาไว้เองแล้วอนาคตเกิดขึ้นแล้วจะเกิดขึ้นแบบใดพระเยซูคริสต์บอกว่าอย่าใส่ใจของพวกเขาวุ่นวายไปเพราะเขาเป็นคนผิดบาปบ่สามารถเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นได้ที่เกิดขึ้นกับมนุษย์และเกิดขึ้นกับมนุษย์ผ่านมาปัจจุบันในอนาคตวินัยพระคัมภีร์ปฐมกาลบทที่3ข้อ19ขน้อยจะอ่านเกิดขึ้นตลอดบ่แม่นเรื่องหมุนเวียนปฐมกาลบทที่3ข้อ19พระคัมภีร์ว่าเจ้าจะเฮ็ดเวียกนักจนเหือไหลไข้ย่อยออกมาแม่นบ่เฮาทุกมื้อนี่ตื่นขึ้นมาไปเฮ็ดเวียกงานเหือไหลไข้ย่อยตามพระคัมภีร์บอกก่อนเฮาบ่ทันเกิดผลเพื่อจะเฮ็ดให้ดินเกิดผลเพียงพอเลี้ยงชีวิตเจ้าจนกว่าเจ้าขึ้นไปสู่ดินที่เจ้าถูกสร้างขึ้นมาเอเมนขอบคุณพระเจ้านี่เฮาฮู้ประวัติของเฮานี่มาจากไสนี่มาจากขี้ฝุ่นดินขี้ฝุ่นดินนี่สําคัญบ่บ่บ่ได้สําคัญหยังของสัวข้าวเท่านั้นของสัวข้าวเท่านั้นขี้ฝุ่นดินนี่สิ่งที่พระเจ้าบ่ได้สร้างมาปั่นเป็นมนุษย์ก็เฮาเหยียบอยู่ทุกมื้อนี่ล่ะเอาไปใส่เฮ็ดสวนผักอีกพร้อมขี้ฝุ่นดินเฮามาจากกันล่ะอันไหนมีค่าวิญญาณของเฮาวิญญาณของเฮานี่มีค่าจนให้พระวุฒิองค์เดียวมาตายแทนไถเอาวิญญาณเฮานี่ผู้ที่เสื่อแล้ววางใจในพระคริสต์ผู้นั้นจะบ่จิบหายตามพระคัมภีร์บอกเด็ดขาดเลยจนกว่าเจ้าลงไปสู่ดินที่เจ้าถูกสร้างขึ้นมาเจ้าถูกสร้างมาแต่ดินเจ้าจะขึ้นไปเป็นดินอีกพวกเฮาทุกคนในนี่เวลาเป็นของพระเจ้าเบิดเลยบ่แม่นเป็นของเฮาเมตู่ที่ขน้อยใกล้สิ้นเพิ่นแล้วอายุ76ปีปีนี้ล่ะอยู่ดาลัดผมจักกันมาได้5แล้วมีลูกชาย4คนผู้หญิงคนเดียวเป็นยังมี4คนพี่น้องก็จะเข้าใจเพราะผู้ที่1อยากได้อีผู้หญิงก็เอาบ่ได้มาได้ผู้ชายผู้ที่2มาเป็นผู้ชายอยากได้ผู้หญิงติดเอาอีกก็เป็นผู้ที่3ผู้ที่3ก็เป็นผู้ชายอีกผู้ที่4ก็เป็นผู้ชายเอาว่าสิบ่เอาแล้วก็เลยเอาอีกสุดท้ายก็ได้ผู้หญิงผู้หญิงอายุ21ปีเกิดลูกบ่ฮอดปีนึงขี่รถไปคนละเล่นหัวกับรถต่ำกันด้วยเหตุอ่อนคอลิชันต่ำกันเลยแล้วหัวใจเราเนี่ยตกไปเป็นไปเป็นไปเป็นขี้ฝุ่นดินเลยบ่มีมองสิอยู่ในโลกบ่มีแผ่นดินสิเหยียบเงินบ่มีหยังสิอยู่เลยหักผู้หญิงคนนั้นหลายกว่า4คนอีกโอ้พระเจ้าเฮ็ดนี่คักขนาดพระเจ้าเฮ็ดนี่พระเจ้าเฮ็ดคักขนาดไปบอกเฮาหยังหั่นบอกว่าจะสิหักมนุษย์เนื้อผู้ที่สร้างเฮามาถ้าจะหักมนุษย์เนื้อพระเจ้าน่ะระวังเห็นบ่พระเจ้าเฮ็ด
เราบ่ขอใจการไปของลูกสาวเราเราเจ็บขนาดเป็นทุกข์ขนาดเราบ่ขอใจจนกลัวมาพบพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าลูกขนาดเจ้าคิดว่าของเจ้าเขาสิถามเจ้าเจ้าสร้างมือใดเจ้าสร้างหูมันบ่เจ้าสร้างตามันบ่เจ้าให้ลมหายใจมันบ่เจ้าปั้นมันขึ้นมาบ่เวลานั้นเราหุ่มเมือขี้งขึ้นว่าเป็นของพระเจ้าเลยเมื่อออกจากโรงนี้ไปกับพระเจ้าออกไปอีกเพราะฉะนั้นถ้าเขาบ่หับท่วมจริงนี่นะเขาเป็นถูกแต่เลยเป็นยังพอเขาสู้กับพระเจ้าองค์ผู้ยิ่งใหญ่เขาสู้กับพระเจ้าเขาต้องหับเอาท่วมจริงแต่ละคนอยู่ในต้องถือบัตรทุกคนแต่นี่เมื่อหนาเนี่ยแม่นหรือบ่แม่นนี่ต้องได้ถือเพราะฉะนั้นจึงเตรียมพร้อมไว้หับเอาท่วมจริงเฮาเองบ่ได้เป็นเจ้าของเฮาเองอีกเฮาเป็นของพระเจ้ามาจากขี้ฝุ่นดินคือพระคัมภีร์บอกนี่เฮาสร้างเจ้าจากขี้ฝุ่นดินแล้วเอาวิญญาณใส่เจ้าพระคัมภีร์พระธรรมการบอก2ครั้งว่าพระเจ้าสร้าง1พระเจ้าสร้างวิญญาณก่อนสร้างวิญญาณนี่คายคือกับพระเจ้าให้คายคือกับพระเจ้าเลยแบบ2สร้างมนุษย์นี่จากขี้ฝุ่นดินเอาขี้ฝุ่นดินมาปั้นแล้วเอาวิญญาณที่พระเจ้าสร้างยัดใส่นั่นเอิ้นว่ามนุษย์น่ะหลังจากมนุษย์เชื่อฟังพระเจ้ามนุษย์นี่ตายจากพระเจ้าสองหาพระเจ้าอยู่แซ่บันนี่สองหาอยู่ในศาสนาสองหาอยู่ในเงินคำสองหาอยู่สื่อเสียงวัตถุสิ่งของมันมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เขาหามาได้เต็มอิ่มมันมีหรอกพอเขาขาดไปขาดผู้นั้นพระเจ้านะพอไปลงมาผู้ลงมาจากสวรรค์เป็นพระคิดเขามาอยู่ในเฮาพอเขาเปิดใจหาเบาเลยแล้วเขาจึงเต็มพระเยซูคริสต์บอกว่าเขาเข้ามาในโลกนี้เพื่อให้เจ้าชีวิตนะครับชีวิตและชีวิตครบบริบูรณ์ขอบคุณพระเจ้าอยู่ในปฐมกาลบท6ข้อที่3บท6ข้อที่3ได้บอกว่าจังซี่เมื่อพระเจ้ายาเวเห็นดังนั้นจึงกล่าวว่าเฮาจะบ่อนุญาตให้มนุษย์มีชีวิตอยู่ตลอดไปเพราะพวกเขาเป็นมนุษย์ที่ต้องตายแต่บัดนี้พวกเขาจะมีอายุบ่เกิน120ปีถ้าพี่น้องแน่เบิ่งนาฬิกาแน่เบิ่งม่วงอยู่ในฟ้านี่นะมันมีเลข12และเลข6เฮาเอาตัวเลข0มาเติมใส่ทางหลังน่ะเป็น120ปีเลยแล้วมันสิหมุนไปจังสิหมุนไปตะละมื้อนี่10ปี20ปี30ปี40ปี50 60 70 80 90 100 110 120บัดบ่มีผู้ใดไปบ่มีผู้ใดอยู่120ได้ไปเบิดทุกคนเลยพระคัมภีร์บอกและคู่มือนี่ฮอดจะ7 8 9 10แม่นบ่เท่านั้นละอีกบ่ดนพวกเฮาเตรียมพร้อมที่จะไปนี่ไผเตรียมพร้อมนี่เป็นความจริงนี่พวกเฮาต้องไปอีกแต่ละคนนี่มื้อนี้เฮาเห็นหน้ากันมื้ออื่นเฮาอาจจะบ่เห็นเพราะพระเจ้าเอาไปตามเวลาของพระเจ้าบ่มีผู้ไหนจะคืนคําสั่งของพระเจ้าได้เฮาไปฝืนน่ะเฮาไปคืนน่ะแม่นเฮาเป็นทุกข์สําหรับมีดแทงเฮาเองเห็นบ่เขาผูกคอตายย้อนหยังเขาบ่รับความจริงเขาบ่รับความจริงบ่ให้ผู้ใดกาย120ปีเพราะมนุษย์เป็นคนผิดบาปถูกสร้างมาจากขี้ฝุ่นดินลงไปเป็นขี้ฝุ่นดินพระเยซูคริสต์จึงบอกว่าเจ้าบ่ต้องวุ่นวายจิตใจของเจ้าเพราะเฮาฮู้จักใจพวกเจ้ามนุษย์เป็นคนผิดบาปบ่มีความจริงความจริงน่ะเฮ็ดให้เฮาถูกปลดปล่อยสิ่งที่เฮาถูกผูกมัดมานั้นอยู่ใน1ติโมธีบท6ข้อที่7กล่าวจารย์อีกเป็นคําเว้าของอาจารย์โปโลที่บอกลูกชายแล้วว่าบอกเขาแน่พวกผู้ที่เชื่อนั่นเขาเข้ามาในโลกนี่แล้วผู้ที่บ่เชื่อคือกันน่ะอันนึงที่มุเที่ยวมุที่6ข้อที่7พระคัมภีร์เป็นความจริงพระคําของพระเจ้าเป็นความจริง1ติโมธีบท6ข้อที่7บอกว่าด้วยว่าพวกเฮาบ่ได้เอาสิ่งใดเข้ามาในโลกนี้ซั่นใดเอเมนขอบคุณพระเจ้าเป็นจริงเฮาออกมาจากท้องแม่เฮาเอาหยังมาแน่เฮาถือหยังมาแน่เฮาถือหยังมาแน่ให้เฮารับเอาความจริงพวกเฮาก็จะเอาสิ่งใดออกจากโลกนี่ไปออกนี่ไปบ่ได้สนั่นบ่มีหยังไปนับแม่นบ่ขน้อยเห็นอ้ายกับน้องพวกขน้อยเสียชีวิตออกจากโลกนี้ไปนี่บ่มีหยังมีแต่เสือค่าขี้ปานนั้นก็ยังบ่เอาไปนับเอาไปเผาเอาไปเผาไฟแล้วลงไปฝังลงไปดินคือเก่าต้องไปเป็นดินคือกับพระเจ้าบอกนี่พวกเฮาเตรียมพร้อมแล้วบ่เตรียมพร้อมแล้วบ่
พ่อมืออื่นนะครับบ่งจักว่าเฮาจะอยู่หรือบ่อย่าสิไปหวังอีกอยู่ในโลกมันบ่มีหยังอีหรอกเพราะชีวิตที่แท้นี่แม่นมีในพระคิดพี่พระยุสคิดบอกว่าเฮานี่ล่ะเฮานี่ล่ะเป็นความจริงแสดงว่าหยังหั่นแสดงว่าตรงกันข้ามกับความจริงนี่มีแต่ความบ่จริงเบิดเลยนอกจากพระคิดแล้วบ่มีหยังจะจริงจักอย่างเลยถ้าจะเชื่อหรือบ่เชื่อบ่สําคัญเพราะจะบ่มีผู้ใดจะมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงคําเว้าของพระเจ้าให้มันถูกใจเฮาเองได้บ่บ่มีผู้ใดมีความจริงนอกจากพระคิดเท่านั้นอาจารย์เปาโลบอกติโมเธียว่าด้วยว่าพวกเฮาบ่ได้เอาสิ่งใดเข้ามาในโลกซั่นใดพวกเฮาก็จะเอาสิ่งใดออกไปจากโลกนี้บ่ได้ฉะนั้นถูกต้องถูกต้องเฮาอยู่นํากันเป็นผัวเมียผัวเมียเป็นภาษามนุษย์ผัวเมียนี่ผัวแม่ในสายตาพระเจ้าแม่นเป็นอันหนึ่งอันเดียวผัวเมียนี่ถ้าหากว่าบ่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีความเสื่ออันเดียวกันอยู่จุดเดียวกันอีกจึงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระเจ้าได้ถ้าอยู่ร่วมกันคืดคัดกันก็ยังบ่ทันได้แต่งงานในสายตาของพระเจ้าเถื่อเพราะพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าเอาเอวามาให้อาดัมอาดัมบ่ได้บอกว่าข่อยบ่เอามันบ่แม่นข่อยบ่มักมันบ่เอาบ่ว่าเพราะว่ามันถูกใจแล้วหลายที่พระเจ้าให้มันถูกใจแล้วเฮาคือกันเป็นลูกของพระเจ้าต้องให้ถูกใจพระเจ้าอีกพระเจ้ามักแนวไหนชอบใจแบบไหนพระคัมภีร์บอกว่าให้เฮาเฮ็ดเพราะพระเยซูคริสต์สั่งบ่ทุกคนที่เชื่อก่อนอื่นบ่มัทธายบท6ข้อ33ก่อนอื่นเบิดนั่นหัวใจของเจ้าต้องสอกแสวงหาราชอาณาจักรของพระองค์และความชอบธรรมของพระองค์สิ่งที่พระเจ้าอยากให้เฮาเฮ็ดอยู่ในโลกนี้เฮาแม่นไผเฮาเป็นของพระเจ้าปั้นขึ้นมาจากที่ฝุ่นดินเฮาต้องเฮ็ดให้ถือใจผู้ที่เป็นเจ้าของเฮาบ่ได้เป็นเจ้าของของไผบ่ได้ผู้หนึ่งอยู่ในนี้เฮาเป็นเพียงแต่มนุษย์อยู่นํากันซั่วข้าวซื่อๆบ่กาย120ปีอีบ่ดนเฮาก็จังออกจากโลกนี้ไปไปไผไปแล้วคือกับเฮาเข้ามาในโลกนี่ล่ะบ่มีผู้ใดจะดึงวิญญาณผู้ใดได้เพราะฉะนั้นน่ะถ้าผู้ใดออกจากโลกนี้ไปออกจากเฮาไปขอบคุณพระเจ้าอย่าสิไปดึงไว้อย่าสิเป็นห่วงเพราะมันบ่แม่นความจริงเฮาบ่ได้เป็นเจ้าของเฮาเป็นเพียงแต่เป็นมนุษย์อยู่นํากันซั่วข้าวซื่อๆบ่กาย120ปีเท่านั้นให้ฮับเอาความจริงถ้าว่าความจริงแล้วเฮาเป็นทุกข์แล้วแม่นเฮาต่อสู้กับพระเจ้าต่อสู้กับพระเจ้าเฮาจะเป็นศัตรูกับพระเจ้าพระคัมภีร์บอกแนวนั้นพระคัมภีร์เพียงสรรเสริญ31บท31ข้อ15ขอหน่อยจะอ่าน31ข้อ15บอกว่าพระองค์เป็นที่เพิงของขน้อยตลอดมา31ข้อ15พระองค์เป็นที่พึ่งของขน้อยตลอดมาขอทรงโปรดช่วยหายพ้นจากศัตรูและผู้ที่ข่มหิงขน้อยนั่นขอบคุณพระเจ้าอยู่ในนี้ได้บอกเฮาว่าหัวใจของเฮานี่เป็นศัตรูกับพระเจ้าแม่นหรือบ่แม่นสิ่งที่เฮาอยากเฮ็ดพระเจ้าว่าบ่ให้เฮาเฮ็ดเพราะความคิดของเฮานี่กับพระเจ้านี่ตรงกันข้ามเลยเป็นหยังจึงเป็นจังซั่นเพราะเฮาเป็นคนผิดบาปพระเจ้าเป็นพระเจ้าองค์บริสุทธิ์ความบริสุทธิ์กับความผิดบาปนี่เข้ากันบ่ได้เฮาเป็นศัตรูเพราะฉะนั้นเฮาจึงมาเฮียนรับเอาคําเว้าของพระเจ้ากืนกินทุกคําเว้าเพื่อเฮานี่เป็นคายคือกับพระองค์คือพระเจ้าสร้างเฮาอยู่ในสวนเอเดนนั่นครั้งที่1นั่นเฮาจะสร้างมนุษย์ทุกคนให้เป็นคายคือเฮาแบบบ่แม่นหน้าตาบ่แม่นภายนอกเด้แม่นหัวใจของเฮาเด้หัวใจที่มีความรักหัวใจการให้อภัยหัวใจฮู้จักความจริงหัวใจฮู้จักอะไรผิดอะไรถูกในสายตาของพระเจ้านะตัวนี้มนุษย์บ่มีเลยตัวนี้นี่ผู้ใดคิดว่าผู้นั้นมีผู้นั้นกําลังหลอกตนเองอยู่ขอบคุณพระเจ้าขอสุดท้ายอาจารย์เปาโลเลยบอกพวกเฮาว่าทุกสิ่งอย่างเกิดขึ้นมาอยู่ในโลกนี้มาจากพระเจ้าเพื่อพระเจ้าและสําหรับพระเจ้าบ่มีหยังจักอย่างเป็นของมนุษย์นี่แม้แต่ศีลผมเขาก็ยังบ่รู้จักว่ามีจักศีลอยู่ในหัวเขานั่นอยู่ในโรมบทที่โรมบทที่11ข้อ36ถ้าผู้ใดบ่เคยได้อ่านข้อนี้แล้วคิดไว้โลดนี่
ขน้อยจานด้วยว่าสิ่งสารพัดเป็นมาจากพระองค์เป็นมาจากพระองค์มีมาด้วยพระองค์และเพื่อพระองค์ขอให้ภาสงาราศีจงเป็นของพระองค์ตลอดไปเป็นนิเทินอาเมนขอบคุณพระเจ้าพระคัมภีร์ว่าได้นี่สิ่งสารพัดเป็นมาจากพระองค์สิ่งสารพัดสิ่งที่ตาเห็นตาบ่เห็นแม่นมาจากพระเจ้าเบิดเลยมีมาด้วยพระองค์พระองค์อนุญาตให้เกิดขึ้นนี่และเพื่อพระองค์เท่านั้นบ่แม่นเพื่อเฮานะเห็นบ่ลูกข่อยได้นี่คึดคักๆเด้ท่านจะบ่เจ้าในฐานะเป็นมนุษย์สั่วข้าวได้คําว่าลูกข่อยนี่ไปสิไปว่าลูกเจ้าจักเถือลูกพระเจ้าฝากให้เลี้ยงให้มาถึงพระเจ้าถ้าเจ้าบ่เลี้ยงมาถึงพระเจ้าเจ้ามีความผิดบ่มีจักอย่างสิเป็นของเจ้าเจ้าเองก็บ่ได้เป็นของเจ้าเพราะทุกสิ่งอย่างสร้างขึ้นมาเพื่อพระเจ้าเท่านั้นอย่าไปคิดจักเถื่อเนี่ยมันผิดๆน่ะมันจะสู่กับวิญญาณเฮาจะสู่กับพระเจ้าอย่าไปคิดว่าเป็นของเฮาบ่ได้เป็นของเฮาอีกเพราะถ้าเฮาอยู่ในถ้าเฮาเป็นพระเจ้าถ้าเฮาเป็นพระเยซูคริสต์น่ะเฮามาถามว่าเจ้าสร้างเราขึ้นมื้อใดจะให้ชีวิตมื้อใดจะให้ร่มเฮาใจมื้อใดเฮาปากบ่ได้เลยเพราะมันบ่แม่นความจริงความจริงคือพระเจ้าสร้างเฮามาเพื่อพระเจ้าเท่านั้นเฮาเป็นของพระเจ้าถ้าบ่เป็นของพระเจ้าแล้วอันตรายเฮาต้องเป็นของพระเจ้าพระเจ้าสร้างมาเพื่อพระเจ้าขอให้พระขอให้พระสงฆ์ราศีจงเป็นของพระองค์ตลอดไปเป็นนิรันดร์อาเมนขอบคุณพระเจ้าคือกับกุลซายบทที่1ข้อที่16บอกคือกันเลยด้วยว่าโดยพระองค์นั้นพระเจ้าได้ทรงสร้างสรรพทุกสิ่งอาเมนนี่ทั้งในสวรรค์และทั้งแผ่นดินโลกสิ่งที่ตาเห็นและสิ่งที่บ่เห็นกับตาหรือตาบ่เห็นเป็นของพระที่นั่งหรืออนุภาพหรือบรรดาผู้ขอบข้องจะเป็นวิญญาณไหนฤทธิ์เดชอันไหนอยู่หม่องไหนแม้นพระเจ้าอนุญาตสร้างขึ้นมาเบิดเพื่ออยู่ใต้การปกครองของพระเจ้าเบิดเลยและบรรดาผู้ที่มีสิทธิอํานาจทั้งหลายพระเจ้าได้ทรงสร้างสรรพทุกสิ่งทั้งหมดนี้โดยทางพระองค์และสําหรับพระองค์เอเมนขอบคุณพระเจ้าบ่แม่นสําหรับเฮาเด้อนี่สำหรับพระองค์เท่านั้นนี่เฮาเป็นของพระเจ้าเฮาเป็นของพระเจ้าอย่าลืมจักเถื่อเห็นบ่คนที่คนถูกคนขาดคนเข้าไปเฮ็ดเวียกไปเลยดีแล้วเขาลืมเป็นตนาลาเป็นแนวไหนเป็นตนารังเกียจนะเฮาลืมนะลืมตนเองนะเป็นตนารังเกียจเฮาบ่ได้ลืมเฮาเองเด้พ่อพระเจ้าบอกว่าเฮาเป็นของพระเจ้าเฮาบ่ได้เป็นเฮาเองเฮาเป็นของพระเจ้าทุกสิ่งอย่างมีเจ้าของเบิดอยู่ในโลกนี่ล่ะคิดเบิ่งเนาะดินตัวนาเฮือนนี่จะไปขุดแม่ต้นไม้นี่จะไปมากไปปั๊มลงแม่เจ้าจะมีโทษถึงบ่มีสื่อเขียนใส่ก็ตามเพราะทุกสิ่งอย่างอยู่ในโลกนี่มีเจ้าของเบิดเฮานี่เป็นมาจากพระเจ้าพระเจ้าเป็นเจ้าของเฮาพระเจ้าเป็นเจ้าของเฮาเพราะฉะนั้นน่ะชีวิตที่เหลือนี่นะให้พระเจ้าได้รับประเกียรติอยู่เพื่อพระเจ้าเท่านั้นเพราะมันเป็นความจริงพออีกบ่ดนพวกเฮาแต่ละคนต้องเลี้ยงคิวไปต้องเลี้ยงคิวไปแต่ละคน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 อยู่ในโบสถ์มีหลายคนละไปหลายคนละไปอีกบ่ดนคิวขน้อยกันขอบคุณพระเจ้าขน้อยบ่ได้ญาณนะเพราะว่าขน้อยตายบ่เป็นเป็นหยังจะเป็นเพราะพระคิดตายแทนพ่อแห้งแล้วอยู่ไม้กลางแขนพวกขี้ญาณฮู้จักบ่พวกที่บ่มีพระเจ้าญาณเป็นหยังวิญญาณผีมารมาอยู่เป็นหยังคือญาณญาณและญาณลงไปนรกพอพระเจ้าจิตถิ่มมันลงไปนรกวันไหนวันหนึ่งนี่เพราะฉะนั้นคนเฮามันจังยากถ้ามาอยู่พระคริสต์นี่ถ้าแม่ผู้ที่คริสเตียนผู้ที่เกิดใหม่เนี่ยบ่แม่นพวกศาสนาคริสเตียนเด้ผู้ที่คริสเตียนเกิดใหม่นี่เขาบ่ยากเพราะความตายมันบ่มีจะมาเอาชนะเขาได้เพราะพระคริสต์ตายแทนเขาอยู่ใหม่ข้างแขนบ่แห้งแล้วขอให้ชีวิตที่เหลือของเฮาทุกมื้อนี้ให้อยู่เพื่อพระเจ้าบ่มีจักอย่างเป็นของเฮาเมียก็บ่แม่นเมียเฮาผัวก็บ่แม่นผัวเฮาแต่เฮาบ่ในฐานะที่เฮาเป็นมนุษย์ซื่อๆเฮาอยู่เฮาหมู่พร้อมกันรับใส่พระเจ้าอยู่เพื่อพระเจ้าเท่านั้นขอให้พระเจ้าอวยพรพี่น้องขอให้พระวจนะของพระองค์เขียนใส่จิตใจพี่น้องทุกคนคําแรกวันนี้ให้เอาไปใส่ในชีวิตประจําวันเกิดดอกออกมาตามฤดูกาลขอบพระเจ้าขอหน่อยจะขอเชิญผู้นําเพลงขึ้นมาถวายเพลงถวายพระเกียรติพระเจ้าด้วยเสียงเพลงเนาะแล้วจะอธิษฐานปิด
มีบนอยู่เฮาก็ฮู้พอได้เสือเมืองอันมวนเพียงปราสาทลอดีเหลือถ้าบิดาทรงของหาให้หมู่เฮาอยู่ตลอดกับพระองค์ในเมืองฟ้าเฮาคะนึสวรรค์สถานที่พระองค์ทรงตั้งไว้มันสุขสบายในที่นั้นเพราะสวรรค์เป็นที่มีสุขเสริมพระองค์ทรงเสริมให้มันเดินทางไปถึงวิหารนาสาออนเกิดสุขใจเฮาหักเพลงอยากเฝ้าอยู่ทุกเวลามีใจติดกับปลาคลีดถึงเมืองฟ้าเฮาคะนึกทั้งสวรรค์สถานที่พระองค์ทรงไว้มันสุขสบายในที่นั้นเพราะสวรรค์เป็นที่มีสุขเสริมเมื่อตัวเฮาถึงจะหลับตาลาโลคงยินดีใจจำเริญหมดทุกโศกในสวรรค์สุขเสริมพิมพ์ใจดีอันตรายทุกหอนหายคงบ่มีเฮาคะนึกทั้งสวรรค์สถานที่พระองค์ทรงตั้งไว้มันสุขสบายในที่นั้นเพราะสวรรค์เป็นที่มีสุขเสริมเป็นสถานของพระองค์อันเหมาะสมพระบิดากรุณาความเหล่าลมมีพระทัยทรงโปรดหากทุกเวลาอากันยองย่อพระผู้ทรงเมตตาเฮาคะนึกทั้งสวรรค์สถานที่พระองค์ทรงตั้งไว้มันสุขสบายในที่นั้นเพราะสวรรค์เป็นที่มีสุขเสริมก็ดอยจะขอเชิญอาจารย์พรจันทร์ขึ้นมาอธิษฐานปิดหลอกขอบคุณสำหรับพระธรรมของพระเจ้าพระธรรมเป็นความจริงเนาะพระเจ้าสร้างเฮาเป็นของพระเจ้าทุกสิ่งอย่างอยู่ในกำข้อกำหนดของพระเจ้าก็อีกท่านึงแสดงความขอบอกขอบใจต่างให้ปาวันตอนรับพี่น้องเข้าสู่การศึกษาพระคัมภีร์ในมื้อนี้แล้วก็อย่าลืมเนาะเชิญพี่น้องมาร่วมอีกในการทรงสการพิธีทรงสการวันเสาร์ที่จะมาถึงนี้เนาะเวลา10โมงก็ขอให้พี่น้องมาร่วมเนาะถ้าพี่น้องมาได้แล้วก็ขอขอบอกขอบใจต่างหน้าครอบครัวที่พี่น้องได้ให้ถวายเวลาแด่พระเจ้าเสียสละเวลามาร่วมแล้วก็ขอบใจสำหรับทรัพย์สินที่พี่น้องได้ช่วยในงานทรงสการเผื่อใส่ใจหลายอย่างเนาะ
และก็ขอขอบใจสำหรับคำอธิษฐานเพื่อครอบครัวของเพิ่นเนาะขอให้พระเจ้าได้ช่วยสู้ช่วยจัดแจงทุกอย่างให้สำเร็จไปด้วยดีขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระคำของพระเจ้าขอขอบใจเนาะผู้อับไส้พระเจ้าคือท่านโจชัวหรือแสงจันเขียวนามสกุลเพิ่นจันเขียวก็ขอบคุณพระเจ้าหวังว่าพี่น้องจะไต่ตองเหมือนขอบคุณพระเจ้าไอ้ดมเพิ่นรับเอาพระเจ้าแล้วเพิ่นมีความเชื่อในพระเจ้าพระคัมภีร์สัญญาไว้ว่าผู้ที่เชื่อจะได้พ้นและไปอยู่สวรรค์กับพระเจ้าเฮามั่นใจเฮาเชื่อแน่ว่าเพิ่นได้อยู่ในอ้อมอกของพระเจ้าอย่างมีความสุขแล้วเนาะเพิ่นเป็นห่วงแต่พวกเฮายังอยู่นี่สิเชื่อพระเจ้าบ่แม่นบ่ถ้าเชื่อเพิ่นก็คงจะภูมิใจนำเฮาพี่น้องได้คิดไต่ตองให้ดีเนาะตอนรับพระเจ้าจะเป็นการดีเนาะนั่นแหละก็เสื่อเชิญพี่น้องพร้อมรับประทานอาหารนำกันก่อนสิเมื่อเนาะขอพระเจ้าได้อวยพรพี่น้องให้พวกเราพร้อมใจกันอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับการสามัคคีธรรมในวันนี้เนาะสาธุการพระบิดาขอบคุณพระธรรมของพระองค์ในพระธรรมโยฮันพระองค์เจ้าได้สัญญาพระองค์เจ้าได้ตัดผ่านผู้รับใช้ของพระองค์ว่าพวกข้าพระองค์เป็นของพระองค์พระเจ้าสร้างพวกข้าพระองค์มาและเป็นของพระองค์นั่นแหละมีหลายข้อหลายตอนก็ได้ยืนยันว่าพวกข้าพระองค์รู้ว่าพระเจ้ามีจริงเป็นความจริงนรกสวรรค์มีจริงพระองค์ฮักพวกข้าพระองค์มนุษย์โลกทุกคนเพื่อบ่อยากให้ผู้ใดผู้ใดผู้หนึ่งต้องได้พลาดโอกาสพลาดผิดหวังที่จะไปอยู่บ่อนปรารถนาบ่อนที่สุขสำราญสุขเกษมคือแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าทางเดียวคือตอนหาเป่าองค์พระเยซูคริสต์ขอบคุณพระเจ้าขอพระเจ้าได้อวยพรให้พี่น้องได้พบเส้นทางแห่งความพ้นนี้และขอบคุณสำหรับพี่น้องที่มีปัจจัยมาช่วยครอบครัวช่วยในการทำศาสนาพาสาปนกิจศพให้สำเร็จไปด้วยดีมีหลายอย่างที่จะต้องใส่ใจก็ขอบคุณความรักพี่น้องได้อธิษฐานเพื่อแล้วก็ปรุงแต่งอาหารมารวมกันด้วยแล้วก็ขอบใจขอบคุณพระเจ้าอีกที่พี่น้องได้ให้ความอบอุ่นเป็นห่วงเป็นใยนำครอบครัววงกำจันลูกหลานของเพิ่นพร้อมด้วยปาวันลูกสาวลูกเขยของเพิ่นขอข้าพเจ้าได้ใส่พี่น้องให้เข้าใกล้ครอบครัวนี้และให้ความอบอุ่นอย่าให้เพิ่นต้องโดดเดี่ยวขอบคุณและสรรเสริญพระองค์พวกข้าพระองค์จะสมัครใจทำรับประทานอาหารร่วมกันก็ขอพระเจ้าได้สถิตนำอวยพรอาหารให้เป็นอาหารบริสุทธิ์มาจากพระเจ้าโปร่งสำราแล้วปราศจากพิษภัยไข้มันใดๆแต่เป็นพรแก่ร่างกายแก่ทุกคนด้วยพวกข้าพระองค์จะกลับบ้านเต่าเฮือนขอพระเจ้าได้ปกปักรักษาคุ้มครองในการเดินทางให้ตลอดปลอดภัยขอให้ทุกคนมีความสุขมีความเจริญในเส้นทางของพระเจ้านั้นพวกข้าพระองค์จึงห่วมใจกันอธิษฐานอ้อนวอนขอบพระคุณพระองค์ร่วมใจกันด้วยความเสื่อในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอเสิร์ฟเด้อพี่น้องรับประทานอาหารร่วมกันอยู่เงินครัวเนาะที่ห้องเงินครัว